สวัสดีค่ะมาต่อกันอย่างรวดเร็วนะคะกับในช่วงของการตอบคำถามเวนดูมิชฟรากนะคะของไอซ์ไวดาวที่ทำกันขึ้นมาเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะรวบรวมคำถามของคุณเนี่ยมาตอบนะคะในเป็นคลิปใน YouTube Channel เพื่อที่ว่าหลายๆคนที่อาจจะมีคำถามในใจเหมือนๆกันเนี่ยก็จะได้รับคำตอบไปเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากคลิปก่อนเนี่ยมันไม่จบสมบูรณ์อ่ะมันยังมีที่ค้างๆอยู่ในเพจที่บางคำถามอาจจะยังไม่คอมพลีทเราก็เลยอยากจะต่อเนื่องกันนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าสำหรับหลายๆคนนะคะที่ Subscribe ช่องทาง YouTube Channel ไว้เนี่ยแล้วยังไม่ได้ไปไลค์เพจเนี่ยต้องไปไลค์เพจไว้ด้วยนะเพราะว่าเอาจริงเลยเพจเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับใน YouTube ซะทีเดียวเพราะในเพจเนี่ยเราก็พยายามแบบหาพวกข้อมูลความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยข้อสอบเยอรมันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะหรือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเยอรมันและการศึกษาเยอรมันเนี่ยมาคอยแปะไว้ให้หรือพวกคุณต่างๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ข้อมูลแบบครบถ้วนปังจริงจังก็ต้องติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ไปไลค์เพจด้วยนะชื่อ Ice by Dawn เหมือนกันเนี่ยนะคะทีนี้ต่อเลยค่ะสำหรับบางคำถามที่ค้างไว้มีน้องคนนึงถามมาแต่อย่างที่บอกเนาะว่าเราจะเอามาตอบโดยที่ไม่บอกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเพราะเราก็ต้องเก็บข้อมูลแฟนเพจที่น่ารักของเราไว้เป็นความลับด้วยนะคะอย่างน้องถามมาว่าเนี่ยค่ะกำลังหาที่เรียนอยู่นะคะงงนิดหน่อยเพราะว่าจะเจอคำว่า Universität กับฟาฮกชูเลอร์หรือ FH เหมือนกันไหมคะพี่ต่างกันไหมคะคือเอาจริงก็คือเหมือนกันแหละนะคะมีเขาเรียกอะไร Bachelor Degree Master Degree เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็น FH หรือฟาฮกชูเลอร์เนี่ยถ้าเทียบก็คือมันก็คือเป็นการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางอะนะอาจจะไม่ได้มีคณะหลากหลายแบบUniversity ซึ่งถ้าถามว่าถ้าคุณเซิร์ชเป็นภาษาถ้าคุณเซิร์ชเนี่ยเวลา FH เนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้ว่า University of Applied Science นะคะในขณะที่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปจะใช้ว่า University เฉยๆข้อแตกต่างคืออย่างที่บอกถ้าเป็น FH เนี่ยก็จะมีอาจจะมีสาขาขนาดที่น้อยกว่าหน่อยแล้วก็เน้นเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งไปแต่ถ้าเป็น University นี่ก็จะหลากหลายจุดสำคัญเลยในเวลาดูหรือเวลาเลือกเนี่ยก็คือเอาหลักๆเลยนะคะว่าถ้าคุณจบปริญญาโทจาก FH ตามกฎแล้วคุณไม่สามารถทำด็อกเตอร์ต่อได้เพราะว่า FH เนี่ยเป็นสายมหาวิทยาลัยที่เน้นปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่ามันไม่ได้เลยเหรอแบบชีวิตนี้มันถูกตัดขาดจากการเรียนด็อกเตอร์เลยเหรอมันก็อาจจะมีกรณียกเว้นแต่ก็คือยุ่งยากมากต้องให้โปรเฟสเซอร์หรืออะไรมาแบบรับรองยืนยันนั่นนู่นนี่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆหนูๆหรือหลายๆคนที่มองการไกลไว้เลยว่าฉันเนี่ยจะต้องเรียนไปถึงด็อกเตอร์ฉันจะต้องเรียน PhD ก็จงเรียน University นะคะอย่าไปเรียน FH แต่ว่าถ้าเราไม่มีแพลนที่จะแบบโอ้โหเรียนด็อกเตอร์อะไรก็เรียน FH ก็ได้ความมาตรฐานอะไรมันก็ไม่ได้ต่างกันนะคะก็ดีเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่ฝากไว้เนาะต่อมาแอบดูมีอะไรอีกไหมตึงๆๆอันนี้ก็น่าจะบอกไปแล้วว่าถ้าแบบอธิบายมาเนาะตัวเรานี้ชื่อนี้เรียนอันนี้เกรดเท่านี้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ขอแอบไม่สามารถที่จะแนะนำได้เป็นรายบุคคลเนาะถ้าเกิดต้องการแบบข้อมูลที่เยอะหน่อยจริงๆก็ให้นึกถึง DRD นะคะหรือ DAD ประเทศไทยนะออฟฟิศก็อยู่ที่สาทรใกล้ๆสถาบันเคอร์เทสก็เข้าไปดูหน้าเว็บว่าเขาเปิดปิดวันไหนก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่น่ารักน่ารักให้เราเข้าไปแบบปรึกษาหารือได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะอยู่คุณควรจะแบบหาข้อมูลก่อนเนาะแบบข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษก็มีหรือลิงก์ของทาง DRD เนี่ยที่ลิงก์พวกที่หาหลักสูตรทั้งหลักสูตรที่เป็นภาคเยอรมันหลักสูตรที่เป็นภาคอังกฤษเนี่ยก็เป็น search engine ที่ดีนะเดี๋ยวเอาไปว่าเราไปแปะไว้หน้าเพจบ่อยๆละกันเนาะไอ้ลิงก์เนี้ยเผื่อใครหาไม่เจอแล้วก็แบบมาอีกแล้วลิงก์นี้เอาไว้หาคอร์สหาหลักสูตรอะไรแบบเนี้ยเพราะถ้าเรามีข้อมูลอยู่บ้างเนี่ยแล้วเวลาเราไปถามเขาเฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยมันน่าจะตอบง่ายกว่าที่ไปถามหวานๆอย่างนี้ตอบยากเนาะดูสิดูมีอะไรอีกนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ตกหล่นไงเพราะว่าเวลาเราเขาเรียกอะไรอ่ะรวบรวมมาประตอบอย่างเงี้ยตกหล่นเนี่ยต้องรอเดือนหน้าอาจจะแบบมีเขียนมาจิกกันหลังไมหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรืออย่างบางคำถามที่บอกว่าอยากไปเรียนตรีต้องเตรียมตัวยังไง
รุณาดูคลิปเลยนะคะย้อนไปดูอะไรแบบนี้ก็คือเราแนะนำให้ได้เท่านั้นแหละถ้าอยากได้คำแบบคำแนะนำที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะเราก็ไม่รู้จะยังไงนะอาจจะต้องถามมาใหม่ที่แบบสเปซิฟิกมากกว่านั้นนะเพราะว่าตอบกว้างๆเราก็ตอบไปแล้วเนาะในคลิปต้นๆเรื่องการสมัครเรียนปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็ว่าไปอึ๊บมีเรื่องอะไรอีกโอ้อย่างบางคนนะอันนี้มันค่อนข้างจะสเปซิฟิกหน่อยแต่ก็ตอบหน่อยแล้วกันว่าอย่างบางคนบอกว่ามาเรียนภาษาเยอรมันอยู่ที่ประเทศเยอรมันแล้วเนี่ยอยู่เมืองนั้นเมืองนี้แต่ว่าหาทุนปริญญาโทมันมีไหมทุนจากประเทศนี้ที่เราตัวเราอยู่ที่นี่แล้วแล้วขอแล้วได้ตั้งแต่ต้นคือเท่าที่รู้จักอะไม่มีนะเท่าที่รู้จักยังไม่มีเลยยกเว้นที่เป็นทุนที่ผ่าน DRD แต่ทุนที่ผ่าน DRD ส่วนใหญ่เนี่ยคุณก็จะต้องไปสมัครที่ประเทศไทยเนาะมาจากที่นั่นแล้วเราก็ทุน DRD เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้ทุกสาขาใช่ไหมคะเขาก็จะมีลิสต์มาเลยว่าปริญญาโทสาขาที่เขาให้ทุนหรือหลักสูตรที่เขาให้ทุนเนี่ยมีอันไหนอะไรยังไงบ้างคือต้องเข้าใจนิดนึงเนาะเราเข้าใจแหละว่าทุกคนน่ะอยากได้ทุนอยากแบบมาเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่เยอรมันเองอ่ะคุณอย่างที่เราเคยพูดไปอ่ะปตรีปโทอ่ะคุณมาเรียนเนี่ยคำว่าเรียนฟรีอย่างที่บอกเรียนฟรีในที่ก็จ่ายนะแต่จ่ายน้อยจ่ายเหมือนคนเยอรมันซึ่งเราเคยย้ำไปแล้วว่าบางทีเนี่ยตกประมาณแบบ 11,000-8,000 ก็ยังมีเลยบางมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะถึงประมาณอย่างเดี๋ยวนี้จ่ายอยู่เท่าไหร่อ่ะ300 กว่ายูโรยังไม่ถึง 20,000 เลยมั้งประมาณ 20,000 บาทซึ่งมันถูกมากๆแล้วนะแต่ว่าสำคัญคือเรื่องกินค่ากินค่าอยู่เนาะซึ่งถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ถ้าไม่ใช่ DAD หรือทุนมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายค่ากินค่าอยู่เองอะไรแบบนี้ไงซึ่งพอไอ้เรื่องค่ากินค่าอยู่สำหรับคนไทยเราเนี่ยมันก็แพงแต่อันเนี้ยมันก็จำกัดนะคะทุนเนี่ยมันมีเยอะก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากที่จะให้ทุกคนได้อันนี้ก็เป็นความจริงที่โหดร้ายที่เราต้องเข้าใจนะคะดื่มดูไปยังอันนี้และโออย่างทุนของ DRD ที่บอกทุน DRD เนี่ยไม่มีปริญญาตรีอยู่แล้วใช่ไหมคะเริ่มกันที่ปริญญาโทซึ่งอย่างที่บอกว่าปริญญาโทเนี่ยเขาก็จะกำหนดหลักสูตรสาขามหาวิทยาลัยมาเลยว่ามีหลักสูตรสาขามหาวิทยาลัยอะไรที่เปิดให้ทุนปริญญาโทแก่คนไทยคนที่มาจากประเทศไทยบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งจริงแล้วว่าทุนนั้นๆน่ะเขาบอกว่ามันเป็นทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเนาะส่งเสริมให้บุคคลจากประเทศนั้นๆมาเรียนเพิ่มศักยภาพแล้วกลับไปพัฒนาประเทศอะไรเงี้ยยังมีน้องถามมาว่าแบบจริงๆเขาบอกว่าต้องแบบมีประสบการณ์การทำงาน2ปีหนูเพิ่งเรียนจบสมัครได้ไหมเอาจริงๆอ่ะก็สมัครได้แหละแต่ได้ยากหรือแทบจะโอกาสน้อยเพราะว่าเอาจริงๆนะเกรดอ่ะสำคัญแต่ประสบการณ์การทำงานเนี่ยเวลาที่ถ้าทุนเขาบอกว่าต้องการประสบการณ์การทำงานเนี่ยไอ้ประสบการณ์การทำงานหรือโปรเจกต์งานที่คนทำหรือที่ทำงานที่คุณทำอ่ะสำคัญไปกว่าเกรดอีกเพราะว่าเขาก็จะดูว่าแบบคุณอยู่ในหน่วยงานหรือสายงานที่มันดูเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถ้าใช่ก็ได้เปรียบนะอย่างคุณทำงานให้หน่วยงานของรัฐอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบอ่ะแล้วDRDบอกว่าอย่างน้อย2ปีอ่ะคือมีประสบการณ์แต่มีไม่ตรงเนี่ยยังพอถูถ่ายนะแต่ถ้าไม่มีเลยพี่ว่ายากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าน้องไม่แคร์เราก็ลองได้นะใครจะไปรู้น้องอาจจะเป็นคนแรกก็ได้ไหมที่ได้ทุน DRD ที่เขาบอกว่าเอาประสบการณ์แต่น้องไม่มีประสบการณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามตัวเราแหละว่าพร้อมที่จะแบบเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่าในการสมัครมันก็ต้องเตรียมตัวนั่นนู่นนี่มันก็เหนื่อยอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูแล้วกันว่าจะลองเสี่ยงดูไหมหรือว่ารอมีประสบการณ์ก่อนนิดนึงแล้วค่อยสมัครดีกว่านะคะคิดว่าณจุดนี้คงครอบคลุมหมดแล้วล่ะค่ะที่ชาวเพจนะคะหรือชาว Eyes by Dow ถามกันมายังไงซะเนี่ยมีอะไรก็เขียนมาทิ้งไว้นะคะในอินบ็อกซ์ของเพจนะคะแล้วเราก็จะรวบรวมอย่างที่บอกไว้ว่าทุกสิ้นเดือนเราจะรวบรวมคำถามมาตอบกันแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าคำถามของคุณเนี่ยอาจจะโดนใจเพื่อนๆอื่นด้วยก็จะได้ตอบกันไปเลยทีเดียวนะคะถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างที่บอกว่าคราวนี้เนี่ยมาคนเดียวไม่มีแขกรับเชิญเหงาแล้วจะมีแขกรับเชิญอีกไหมอะไรยังไงแอบขอบอกว่าไปจองตัวไว้แล้วล่ะ2คนปังมากๆเลยนะคนนึงเนี่ยเป็นเทพนะมาเรียนหมอ
เป็นลูกศิษย์เราเองแหละแต่ว่าโอเทพมากอีกคนนึงก็เรียนดนตรีนะน่าสนใจสำหรับเนาะหลายๆคนที่อยากจะมาเรียนสายดนตรีเนี่ยเราก็แอบอุบไว้ก่อนเรานัดเขาไว้ละแต่เดี๋ยวจะพยายามรีบไปถ่ายมาคือในคลิปต่อหน้าเนี่ยนะคะอาจจะยังแขกรับเชิญยังไม่มาเพราะยังอยู่ในกระบวนการผลิตแต่ที่เตรียมไว้ที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยก็คืออยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวีซ่าหางานก็คือถ้าเรามาเป็นนักเรียนเรียนจบได้วุฒิแล้วเนี่ยอยากอยู่ทำงานต่อที่เนี่ยได้ไหมอะไรยังไงมันดำเนินยังไงมีอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามีคำตอบให้นะคะกับอีกเรื่องนึงเพื่อเป็นการเกริ่นหรือให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปคุยกับแขกรับเชิญคนที่2ต่อจากคุณท็อปพี่ท็อปเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการมาเรียนแพทย์นะคะมาเรียนหมอเลยที่นี่ได้ไหมหรือควรจะเรียนหมอที่ไทยแล้วมาต่อเฉพาะทางที่นี่แล้วต่อเฉพาะทางที่นี่มันอะไรยังไงหรือมีดีเทลอะไรเนี่ยคนที่อยู่ในสายการแพทย์เนี่ยเตรียมได้เลยนะคะเรามีข้อมูลให้คุณสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณคำถามด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามหวังว่ารายการเล็กๆของเราเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อทุกคนแล้วก็จะติดตามกันต่อไปเป็นเพื่อนกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ